นายนิคมไวรัสพาณิชย์ประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายกิโยมจิตบาฟอริโซโลประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐโกติวัวและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-15พฤศจิกายน2556ในฐานะแขกของรัฐสภาเมื่อวันพุธที่13พฤศจิกายน2556ณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารรัฐสภา2